ิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการสื่อสารนี่แหละครับเพราะว่าคนหูหนวกไม่ได้ยินพูดไม่ได้เคารพซึ่งกันและกันแล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยค่ะผมคิดว่าอยู่ร่วมกันได้ครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คนละไม้คนละมือกับผมเข้มมนทนนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยซึ่งวันนี้จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของการส่งเสริมการจ้างงานให้กับคนหูหนวกโดยมีการจัดตั้งศูนย์ที่เกี่ยวข้องถึง3ศูนย์เพื่อมาอำนวยความสะดวกในเรื่องราวของการส่งเสริมการจ้างงานเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของการจัดตั้งศูนย์ทั้ง3กันครับผู้ชมครับสำหรับคนละไม้คนละมือนะครับในวันนี้พาทุกท่านมาอยู่ถึงเรื่องราวของการส่งเสริมการจ้างงานให้กับคนหูหนวกนะครับซึ่งวันนี้มีแขกรับเชิญก็คือคุณวัชรินทร์ชาลีครับผู้ช่วยกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยและอีกหนึ่งท่านก็คือคุณเต็มสิรินทร์ชลทานเสียวัฒน์หรือว่าน้องเต็มนะครับซึ่งเป็นล่ามภาษามือไทยของท่านนะครับเอาล่ะเรามาเริ่มกันที่เรื่องราวของแนวทางในการส่งเสริมการจ้างงานให้กับคนหูหนวกซึ่งมีการจัดตั้งศูนย์ถึง3ศูนย์ด้วยกันนะครับเพื่อส่งเสริมให้กับคนหูหนวกได้มีงานทำเริ่มต้นกันที่ศูนย์แรกก็คือศูนย์มีเดียศูนย์มีเดียเนี่ยเป็นการถ่ายทำเพื่อเผยแพร่ให้กับคนหูหนวกแล้วก็คนหูตึงได้เข้าถึงครับเป็นรูปแบบการเผยแพร่ในแบบภาษามือครับเพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายคือคนหูหนวกครับแล้วก็ให้คนหูหนวกได้ฝึกในการเป็นพิธีกรเป็นในเรื่องของการแสดงในการทำข่าวการจัดกล้องการตั้งกล้องการตัดต่อเพื่อให้คนหูหนวกได้มีความรู้การเขียนบทสามารถมาจ้างแล้วทางศูนย์มีเดียก็จะทำผลงานส่งไปให้แล้วก็มีความร่วมมือกับหลายๆที่เลยครับมีประมาณ 2-3 องค์กรแล้วครับอีกหนึ่งศูนย์ที่สำคัญก็คือการจัดตั้งศูนย์ Access เป็นเรื่องของการเข้าถึงครับของคนหูหนวกจะเป็นไปตามความต้องการของคนหูหนวกเลยครับอย่างเช่นรายการต่างๆเนี่ยคือคนหูหนวกจะไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าไหร่ครับทางศูนย์ Access ของเราก็เลยจัดบริการที่จะหาเกี่ยวกับข่าวหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่เป็นความต้องการของคนหูหนวกครับที่ได้รับความสนใจของคนหูหนวกแล้วทางเราก็จะทำแคปชั่นเสริมเข้าไปให้แล้วก็มีบริการเป็นภาษามือให้อย่างเงี้ยครับเพื่อให้คนหูหนวกดูคือก็ได้รับความสนใจมากครับคือขาดศูนย์ Access ไม่ได้แล้วครับตอนนี้เพราะว่าทุกคนก็ดูกันตลอดนะครับเมื่อก่อนเราดูทีวีอย่างเดียวแต่ตอนนี้เรามีโทรศัพท์มีแท็บเล็ตอะไรต่างๆที่เราจะดูได้ดู YouTube ศูนย์ Access เนี่ยก็เลยจะให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของเว็บไซต์หรือว่าเป็นวิดีโอจากใน YouTube อย่างเงี้ยครับที่เอามาทำก็น่าจะเป็นการบ้านให้กับสื่อบันเทิงหลายๆสื่อนะครับช่วยเอาปรับปรุงเพื่อให้คนหูหนวกได้เข้าถึงสื่อมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับอันนี้น่าสนใจนะฮะอีกหนึ่งศูนย์ที่สำคัญมากก็คือศูนย์วิจัยภาษามือซึ่งจำเป็นในการติดต่อสื่อสารระหว่างคนปกติกับคนหูหนวกมีการจัดตั้งศูนย์แล้วก็มีการส่งเสริมด้านใดบ้างครับมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนที่เกี่ยวข้องกับคนหูหนวกอะครับบางครั้งอะอาจจะสื่อสารแล้วไม่เข้าใจกันแล้วก็ไม่รู้วิธีในการที่จะสื่อสารทางศูนย์วิจัยภาษามือเนี่ยก็เลยจะทำเว็บไซต์ขึ้นมาที่สามารถเข้าผ่านมือถือก็ได้เข้าผ่านที่ไหนก็ได้อย่างเช่นถ้าลูกทำภาษามือคำว่าหิวพ่อแม่ไม่รู้ภาษามือก็สามารถเอามาเซิร์ชหาข้อมูลจากในเว็บไซต์นี้ได้พ่อแม่ก็จะเข้าใจว่าภาษาไทยเป็นแบบนี้แล้วก็ภาษามือเป็นแบบนี้คือเหมือนเป็นการช่วยในเรื่องของการสื่อสารให้เข้าใจกันมากขึ้นในศูนย์วิจัยภาษามือเนี่ยก็มีการเก็บคลังคำศัพท์ใหม่ๆเข้าไปเรื่อยๆทีนี้อยากจะพูดถึงเรื่องราวของอุปสรรคหรือว่าการทำงานในข้อจำกัดต่างๆเวลาคนหูหนวกทำงานร่วมกับคนปกติมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมครับก็ถ้าเป็นผมนะครับถ้าไปทำงานร่วมกับคนปกติอะครับไม่ค่อยมีอุปสรรคเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมอะมันมีความพยายามที่จะปรับตัวคนทั่วไปอะก็ต้องพยายามเข้าใจผมด้วยสมมติว่าถ้าการทำงานเนี้ยแล้วผมไม่เข้าใจเขาก็มาสอนงานอาจจะสอน1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเนี้ยคือก็ไม่อยากให้เขารำคาญครับก็อาจจะต้องให้เวลาในเรื่องของการเรียนรู้คนหูหนวกก็จะสามารถทำงานได้ครับคือทั้งสองฝ่ายต้องพยายามปรับตัวเข้าหากันนะคะแต่แล้วคนหูหนวกเนี่ยก็จะรู้ว่าการทำงานเนี่ยก็ต้องฝึกฝนเพื่อให้ตัวเองทำงานได้ดีออกมาได้ดีไงครับสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการสื่อสารนี่แหละครับเพราะว่าคนหูหนวกไม่ได้ยินพูดไม่ได้
คือในเรื่องของสติปัญญาอะไรเงี้ยคนหูหนวกก็เหมือนกับคนทั่วไปนี่แหละครับมันแล้วแต่คนนะครับอาจจะร่วมกับคนปกติไม่ได้หรือว่าเข้าร่วมได้มันก็คือแล้วแต่บุคคลอย่างเงี้ยครับคือแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอย่างตอนนี้ครับก็คือมีหน่วยงานของราชการหรือว่าหน่วยงานเอกชนอะที่รับคนหูหนวกเข้ามาทำงานก็มีที่ทำได้แล้วก็ทำไม่ได้อะครับมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของที่มันแตกต่างกันครับระหว่างคนปกติกับคนหูหนวกถ้าสมมติว่าวัฒนธรรมของคนทั่วไปในการเดินจะต้องเดินเงียบๆทานข้าวเงียบๆทำอะไรเบาๆอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าคนหูหนวกอ่ะไม่ใช่เดินเสียงดังทานข้าวเสียงดังทำอะไรเสียงดังเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความแตกต่างของวัฒนธรรมแต่ก็ต้องเคารพสิทธิ์ของซึ่งกันและกันแล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าอยู่ร่วมกันได้ครับยอดเยี่ยมเลยครับองค์กรที่เกี่ยวข้องเราจะมาร่วมกันบูรณาการอย่างไรเพื่อส่งเสริมให้กับคนหูหนวกได้มีงานทำเท่าเทียมกับคนปกติทั่วไปครับอยากให้คนหูหนวกเข้าถึงแล้วก็ใช้งานแล้วก็มีส่วนร่วม3สิ่งนี้ครับสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณภาพครับก็คือตอนนี้สมาคมคนหูหนวกก็ช่วยแล้วก็เคารพสิทธิ์ของคนหูหนวกครับตอนนี้ทางสมาคมมีวัตถุประสงค์ที่อยากให้คนหูหนวกมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่เท่าเทียมกับคนปกติเพราะว่าคนทั่วไปเนี่ยคือเขาจะมีหน่วยงานต่างๆคอยช่วยเหลืออยู่แล้วสมาคมก็ต้องช่วยเหลือคนหูหนวกให้เท่าเทียมกันอย่างเงี้ยครับอยากที่จะฝากให้คนหูหนวกแล้วก็คนหูตึงนะครับให้รู้ทันครับพ่อแม่พี่น้องญาติครูเพื่อนที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเงี้ยครับอยากให้พยายามให้บอกคนหูหนวกครับเพื่อให้เท่าทันสื่อหรือข่าวต่างๆอะไรเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นเยาวชนเป็นคนทำงานเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นคนแก่คนสูงอายุอย่างสมาคมเนี่ยก็จะพยายามสนับสนุนศูนย์ต่างๆของที่สมาคมครับเพื่อการเข้าถึงให้กับคนหูหนวกครับแล้วก็อยากให้คนที่เกี่ยวข้องกับคนหูหนวกเข้ามาร่วมด้วยครับอย่างเช่นศูนย์ Access เนี่ยก็อยากทำเรื่องสนุกสนานให้กับคนหูหนวกหรือว่าศูนย์มีเดียก็อยากให้เลือกคลิปวิดีโอหรือการเพื่อการรับรู้อะครับเป็นในเรื่องของการรับรู้แล้วก็ศูนย์วิจัยภาษามือเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการเข้าถึงการสื่อสารครับคนทั่วไปอะก็อยากจะฝากให้ทุกท่านเข้ามาให้ความสนใจกับคนหูหนวกเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็หรือถ้าหน่วยงานอื่นๆที่มีข้อสงสัยหรืออยากรู้ว่าคนหูหนวกมีรูปแบบหรือวัฒนธรรมยังไงก็สามารถมาปรึกษากับสมาคมก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือว่าคนปกติในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยเหมือนกันทุกคนจะมีสิทธิมีเสรีภาพในการทำงานเหมือนกันและโดยเฉพาะคนที่หูหนวกบางคนมีความสามารถมีศักยภาพมากกว่าคนธรรมดาปกติผมว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ควรจะส่งเสริมนะฮะโดยเฉพาะการที่เราได้ทำงานแบบนี้แล้วก็ออกสื่อประชาสัมพันธ์อยากให้คนธรรมดาทั่วไปเปิดโอกาสให้กับคนหูหนวกได้ใช้ชีวิตอยู่พวกเราอย่างมีความสุขและประเทศไทยสังคมไทยจะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับคุณวัชรินทร์ชาลีและก็น้องไข่มุกที่มาให้สาระดีๆในวันนี้ด้วยขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับผมและนี่คือคนละไม้คนละมือเดินเสียงดังทานข้าวเสียงดังทำอะไรเสียงดังมันเป็นเรื่องของความแตกต่างของวัฒนธรรมระหว่างคนปกติกับคนหูหนวกเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันผมคิดว่าอยู่ร่วมกันได้ครับ